ยามเนรมิตศาสตราวุธเร่งรุดประจันหน้าอย่างแข่งขันเปลวไฟสายฟ้ามาประจันตอนศิราอาทันเพลิงกลางแต่แล้วกลายเป็นดอกไม้บูชาเมื่อต้องกายาของพระองค์พระยามารใช้วาจาบอกมหาบุรุษจงลุกไปอ้างบัลลังก์นั้นเป็นของข้าเล่าเสนาเป็นพยานได้แต่ท่านนั่งอยู่เดียวได้ไม่มีใครเป็นพยานทรงระลึกนึกถึงบารมีสามสิบทัศน์บำเพ็ญดังสำคัญกับนับประมาณไม่ได้บัลลังก์นี้ใส่เราบำเพ็ญมาว่าสุนทรานางธรณีสักขีพระยานหายแล้วนางทอละมีปากกดกายขี่สยายมวยพอเก้าออกมาบัดนั้นลำน้องดังท้องทะเลท่วมทับมันแพ้พ่ายสิ้นมัดเชียนมัดยามบรรลุธรรมอย่างแท้จริงขจัดสิ้นกิเลสบาธรณีปากกฎกระอองบันดาลมงคลชัยให้ไพศาล